จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่26มีนาคม2564โดยชาวบ้านครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในผมในช่วงเช้านี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้ครัวไทยได้เปรียบจริงเหรอ UAE ได้รับเลือกเหตุผลจริงก็คืออะไรกันแน่โดยงานที่ทางศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ทาง AFC หรือทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้ประกาศเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบนี้ที่จะเตะกันในช่วงเดือนมิถุนายนออกมาก่อนหน้านี้โดยเลือกให้กับทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยทาง UAE นั้นก็เลือก2สนามสำหรับการฟาดแข้งหาทีมเข้ารอบต่อไปประกอบไปด้วยสนามชาบิลและก็เอามักทูมเป็นสนามทำการแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสในการเข้ารอบต่อไปจากเกมการแข่งขันที่เหลืออยู่4นัดในมือนั่นเองแม้ว่างานนี้ AFC จะประกาศเจ้าภาพออกมาแล้วแต่กระแสในโลกออนไลน์ของไทยนั้นต่างก็มีดราม่าตามมามากมายในการเลือก UAE เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันจนบางคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ถึงขั้นนำเสนอเกี่ยวกับกลโกงของเจ้าภาพเลยนะซึ่งแน่นอนว่าการเลือกเจ้าภาพในครั้งนี้ทางด้าน UAE ได้เสนอตัวตามเงื่อนไขของทาง AFC ที่กำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามการแข่งขันที่พักการดูแลการตรวจเชื้อรวมไปถึงงบประมาณที่ควักเพิ่มเติมเองจำนวนมหาศาลในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่ง AFC เองก็เล็งเห็นถึงความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของกลุ่ม G ของทาง UAE ที่มีครบจบทุกด้านนอกจากจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเพราะคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G แล้ว UAE นั้นยังเป็นเจ้าภาพฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกปี2021รอบแบ่งกลุ่มอีกรายการอีกต่างหากโดยงานนี้นอกเหนือจากเหตุผลกับความพร้อมด้านต่างๆแล้วสิ่งที่ถูกพิจารณาเพิ่มเติมก็คือโปรแกรมเดิมที่ทาง UAE นั้นลงทำการแข่งขันเหลือเกมการแข่งขันในบ้าน3เกมพบกับทางมาเลเซียพบกับไทยและก็พบกับเวียดนามและเกมเยือน1เกมซึ่งเกมเยือนนั้นเป็นการเยือนอินโดนีเซียเกมในบ้านที่เหลืออยู่จริงหลังจากที่พิจารณาข้อกำหนดการอื่นๆแล้วเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเจ้าภาพในครั้งนี้โดยสถานการณ์ของฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G เวียดนามนั้นยังลังอันดับที่1อยู่ลงแข่งขันทั้งหมด5ครั้งมีทั้งหมด11แต้มมาเลเซียอันดับ2ลงเล่นทั้งหมด5นัดมีทั้งหมด9แต้มไทยอันดับ3ลงเล่น5นัดมีทั้งหมด8แต้ม UAE อันดับ4ลงเล่น4นัดมีทั้งหมด6แต้มและก็ทางอินโดนีเซียอันดับ5ลงเล่น5นัดตอนนี้ยังไม่มีแต้มเล่นครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G นั้นก็จะมีวันที่3มิถุนายน UAE พบกับทางมาเลเซียไทยพบกับทางอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายน UAE พบกับไทยเวียดนามพบกับทางอินโดนีเซียวันที่11มิถุนายนอินโดนีเซียพบกับทาง UAE มาเลเซียพบกับทางเวียดนามและวันที่15มิถุนายนนะฮะ UAE นั้นพบกับทางเวียดนามและไทยก็พบกับทางมาเลเซียนั่นเองเป็นดังงานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับมาแล้วโปรแกรมถ่ายทอดสดญี่ปุ่นทีมของอุ้มทีมเจลงกันครบคันโดยงานที่ทางโปรแกรมถ่ายทอดสดญี่ปุ่นนะฮะที่จะมีอุ้มและก็เจนั้นต้องลงปะทะกันนั้นก็จะมีวันเสาร์ที่27มีนาคมนี้จะมีการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลลูวันครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในเวลา 12:00 นเป็นต้นไปโยโกฮาม่าเอฟมารินอสพบกับทางซามาเช่ฮิโรชิม่าที่สนามนิสสันสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตนะครับส่วนอีกคู่ก็จะเป็นโทคุชิม่าวอลติสพบกับทางโอิตะทริตะที่สนามโฮคาบรีสเวทสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube J League และคู่สุดท้ายก็จะเป็นซังกันโตสึพบกับทางคอนเซลิสโปรนั้นจะเตะกันที่สนามเอกิมาเอะเรียลเอสเตทสเตเดียมถ่ายทอดสดช่องสยามสปอร์ตเช่นเดียวกันครับเป็นแต่ว่างานนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันต่อไปครับงานนี้ศึกเจลิกสนุกอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับต่อหน้าฮังซอกลางตัวเก่งทีมชาติเวียดนามโดนสกัดถึงขั้นขาหักกันเลยนะโดยงานที่ผมทางโงฮวงชินนักเตะของทางสโมสรโฮจิมินห์ซิตี้พุ่งเข้าสกัดโดฮงดุงกองกลางตัวเก่งทีมชาติเวียดนามของสโมสรฮานอย FC ถึงขั้นขาหักระหว่างเกมวีลีกเล่นสุดกันทางเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันที่23มีนาคมที่ผ่านมา
โดยจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่27นะฮะเมื่อทางโงฮวงชินผู้เล่นของทางโฮจิมินห์ซิตี้พุ่งเข้าสกัดจังหวะลากลุยของทางโดฮงดุงมิดฟิลด์คนสำคัญของทีมชาติเวียดนามของทีมฮานอย FC ถึงขั้นขาหักทำเอานักเตะทั้ง2ทีมรวมถึงแฟนบอลต่างช็อกไปตามกันหลังจากนั้นผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ลูกทีมของมาโน่โพคิงออกจากสนามทันทีจากการบาดเจ็บดังกล่าวของโดฮงดุงส่งผลโดยตรงต่อทีมชาติเวียดนามในการลุยศึกบอลโลกรอบคัดเลือกที่ประเทศยูเอเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของปาร์คฮังซอและกุนซือชาวเกาหลีใต้คนนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาชมฟอร์มในเกมนี้กันอีกด้วยสำหรับทางโดฮงดุงเคยถูกทางสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามเลือกให้คว้ารางวัลเวียดนามโกลเด้นบอล2019หรือรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งวงการลูกหนังเวียดนามเมื่อปี2019ที่ผ่านมาโอ้โหเห็นแบบนี้ผมว่างานนี้ก็ช็อกกันไปตามกันเลยทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับหนองบัวพิษ FC สร้างสโมสรอย่างยั่งยืนในแบบพญาไก่ชนโดยงานนี้7ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรในนามกฟผ.นะฮะหนองบัวลำพูนยูไนเต็ดก่อนจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ในปี53เป็นฤดูกาลแรกของพวกเขาโดย6ปีนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงสโมสรครั้งใหญ่เพื่อจะก้าวไปสู่ความเป็นสโมสรอาชีพอย่างแท้จริงโดยคุณสุเทพผู้มงคลสุริยาเจ้าของวิทยาลัยพิชยบัณฑิตสถาบันการศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำพูนเข้ามาบริหารสโมสรก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นหนองบัวพิษและก็ลงแข่งขันภายใต้ชื่อใหม่เป็นครั้งแรกในปี58โดยในที่สุดฟุตบอลลีกสูงสุดของเมืองไทยก็ได้ต้อนรับสโมสรจากจังหวัดหนองบัวลำพูนทีมนี้เข้าสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทันทีหลังจากที่พวกเขาโกยแต้มในศึกไทยลีก2ไปแล้วกว่า69แต้มจะทั้งหมด31เกมหลังจากฝูงของตารางคะแนนนำห่างอันดับ3อย่างทางแพร่ยูไนเต็ดถึง15แต้มโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่3เกมเท่านั้นนับเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ของสโมสรของพญาไก่ชนแถมในปัจจุบันยังคงเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์ไร้พ่ายประจำลีกรองของปีนี้อยู่อีกด้วยนะฮะซึ่งคิดไปคิดมาเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจหรอกครับเพราะต้องยอมรับมาว่าสโมสรแห่งนี้มีผู้บริหารที่ตั้งใจจริงกับการสร้างสโมสรจากจังหวัดเล็กๆทางภาคอีสานแห่งนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นนำทัพพานักเตะระดับที่เคยเล่นลีกสุดๆนะฮะพาเรดเข้ามาสู่ทีมอาทิเช่นอนิสงส์เจริญธรรมยุทธพงศ์ศรีละครเลอสั้นเทียมราชณัฐวัฒน์สวนแก้วศักรินมิ่งสมรอดิศรแดงเรืองเจษฎากรขาวงามวรุษสับโสหรือแม้กระทั่งการคว้าตัวดาวยิงดีกรณีทีมชาติไทยลีกอย่างทางเกรกฮูล่าจากทางบริสเทโล FC มาร่วมทีมในเลขที่2ก่อนจะกดไปแล้วถึง6ประตูจะทั้งหมด11เกมภายใต้การคุมทัพของเฮดโค้ชจอมเก๋าอย่างน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมที่คร่ำบอดอย่างมากมายในวงการฟุตบอลไทยมาอย่างช้านานนอกจากนี้ยังมีการสร้างสนามเหย้าแห่งใหม่พิทสเตเดียมที่สวยงามและก็น่าไปเยือนจริงๆซึ่งสร้างขึ้นเพื่อจะให้เป็นสนามเหย้าของแฟนบอลชาวหนองบัวลำพูนซึ่งเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ผ่านคลับไลเซนซิ่งได้แบบสบายๆในการเข้าแข่งขันในศึกไทยลีก1นั่นเองทว่านอกเหนือจากทางทรัพยากรนักเตะทรัพยากรโค้ชหรือสนามเหย้าแล้วผู้บริหารสโมสรแห่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มองการไกลและก็เล็งเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาเยาวชนเพื่อความยั่งยืนของสโมสรอาชีพโดยพยายามจะสร้างทีมอคาเดมี่ของสโมสรที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกปีจนแทบจะกลายเป็นอคาเดมี่ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดของภาคอีสานรองจากทางบุรีรัมย์ไปเป็นที่เรียบร้อยเราไม่ได้พูดโอเวอร์หรือว่าเกินจริงนะฮะเพราะย้อนกลับไปเมื่อปี2019ในรายการฟุตบอลเยาวชนรายการช้างจูเนียร์ครับทางด้านของทีมเยาวชนยู13ปีของทางพญาไก่ชนสามารถถล่มเอาชนะ SCG เมืองทองนะฮะไปได้อย่างสกอร์ขาดลอย 4-0 ส่วนในระดับ U14 ปีพวกเขาก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของรายการ CP Magic Cup U14 ปีแชมเปี้ยนได้ถึง2ปีติดต่อกันและล่าสุดนะผมทีม Academy ก็ได้มีการต่อยอดไปอีกโดยเปิดรับสมัครนักเตะใหม่ในทีมเยาวชนเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆในปีนี้และปรากฏว่าจากสโมสรที่ไม่เคยมีใครสนใจไม่มีนักเตะเยาวชนเข้ามาสมัครกลับกลายเป็นสโมสรที่มีนักเตะเยาวชนช่างฝันมากมายจำนวนหลักพันเข้ามาสมัครและก็คัดตัวกันโดยหวังที่จะก้าวไปเป็นนักเตะอาชีพในอนาคตอันใกล้นี้โดยการเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดคือความสำเร็จของสโมสรที่ไม่รู้ว่าผลสุดท้ายพวกเขาต่อกรกับทีมนรกไทยลีกได้ดีแค่ไหน
แต่การลงทุนสร้างสนามและความตั้งใจจริงในการพัฒนาอะคาเดมี่คือการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของการบริหารสโมสรอย่างยั่งยืนที่รู้แน่นอนมาว่าผลสุดท้ายมันจะสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคนในพื้นที่ที่จะได้มีสนามฟุตบอลให้ลูกหลานของพวกเขาลงสนามและเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพนั่นเองซึ่งนี่จะเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การชื่นชมและปรบมือให้จริงๆนะครับสำหรับสโมสรน้องใหม่แห่งศึกไทยลีกอย่างหนองบัวพิษ FC ทีมนี้นี่เองและนี่ก็เป็นจอห์นลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่26มีนาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ